ช้าๆเพิ่งตื่นเลยสร้างให้สร้างเย่ปูผาสวรานสวรและปูเชียนปูสานหน้าผาตึงเตาให้คู่ซื้อลานประมาณนี้ฮะแฟนคลับชาวจีนคือในชีวิตนี้ก็ไม่เคยคิดครับว่าคนที่นู่นจะให้การตอบรับดีอย่างนี้มีการส่งจูบแล้วเราก็จะได้ยินคำว่าแบบว่าชมเราว่าดูดีเยอะมากฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากครับก็มันทำให้เราสึกว่าการไปครั้งนี้มันมีการตอบรับที่ดีอย่างนี้ครับแล้วก็การโชว์เราก็มั่นใจมากขึ้นพอเราได้ไปเจอกับศิลปินอีกหลายๆคนแล้วเราก็รู้สึกว่าอ้าวเราเคยเจอเขาพวกนี้อยู่ในโซเชียลอย่างเช่นตอนก่อนหน้านี้จะมีซิทคอมที่เขาไปพิมพ์ว่าขอซับภาษาจีนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นเราเองยังไม่เคยเจอกันจนพอมาเจอจริงๆเจอจริงๆตั้งแต่สวนอภูมิแล้วฮะมีการเขียนการ์ดมาให้มีชาวจีนที่เขามาส่งด้วยใช่พอเขารู้จะไปจีนพอไปที่นู่นก็จะมีกลุ่มนึงที่แบบว่ารอเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ได้เจอกันสักทีอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันจริงๆเพราะว่าระยะทางมันไกลมากแล้วก็คงไม่มีใครคิดว่าจะได้เจอกันเนี่ยครับก็มีการส่งจูบกันครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยเห็นในไทยเท่าไหร่ก็น่ารักดีครับน่ารักดีขอบคุณมากครับชาวจีนทุกคนครับที่ให้การตอบรับแล้วก็สนับสนุนต่อไปครับเราอยู่ไกลกันแต่ก็ทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วโลกมันใกล้กันมากมีแบบว่าเรียนภาษาจีนพูดถึงการภาษาจีนนี่ไหมพูดถึงปัญหาภาษาจีนเหรอฮะก็ต้องบอกไอ้นี่แหละครับเพราะว่าเป็นอะไรที่รู้สึกว่าคือเขาก็ติดตามเรามาบางคนติดตามมานานเลยนะครับมีการไปรอที่โรงแรมเอารูปแบบสมัยเราประกวดใหม่ๆไปเลยอะไรเงี้ยเขาบอกเขาติดตามแต่ตรงนั้นนะดู YouTube มาแต่ตอนนั้นอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆครับที่แบบรักเป็นห่วงกันแล้วก็คอยแบบว่าต้อนรับกันอย่างดีอะไรเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่าไปที่ตรงไหนมันก็เป็นที่ของเราอะไรเงี้ยครับซึ่งก็น่ารักมากน่ารักมากภูมิใจมากครับเราไม่เคยอายที่จะบอกว่าวอชื่อไทกัวเหยินผมเป็นคนไทยครับอะไรเงี้ยต่างกันยังไงคนไทยจะขี้อายฮะเป็นธรรมดาก็จะแบบว่าเวลาถ่ายรูปก็จะแบบค่อยๆเข้าค่อยๆยังไงนะไปพูดไปอยู่จีนไปเดียวพูดไม่ค่อยถูกค่อยๆแบบเข้ามาถ่ายรูปอะไรเงี้ยฮะซึ่งกับการไปกับชาวจีนเนี่ยเขาก็จะพุ่งเลยเขาจะพุ่งเข้ามาเลยซึ่งบางทีเราก็ตกใจนิดนึงอะไรครับแต่ก็เป็นเหมือนสไตล์ของเขาเลยครับแต่มันก็ทำให้รู้สึกว่าพอเขารู้สึกเขากล้าที่จะแสดงออกออกมาเลยซึ่งเราก็รู้สึกว่าอ้าวโอเคงั้นไล่เลยการถ่ายรูปก็สนุกสนานดีฮะอยากให้แฟนคลับชาวไทยอย่างนี้ไหมผมว่าจริงๆการที่เราแบ่งกันอย่างเงี้ยเรามีความแตกต่างกันอย่างเงี้ยมันก็ดีแล้วแต่ว่ามันถามว่าคนไทยมีไหมคนไทยก็มีแบบพุ่งเข้ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็จะเป็นแบบอีกแนวนึงหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ได้หมดแล้วฮะเอาขอแค่ว่าเขาอยากถ่ายรูปกับเราจริงๆนะเขาแฮปปี้ที่จะร่วมเฟรมกับเราหรือว่าเขาติดตามผลงานเราจริงๆเป็นคนนึงที่ติดตามแล้วเราก็รู้สึกว่าใครก็ได้ฮะถ้าติดตามเราแล้วก็รู้สึกว่าเขารู้สึกดีกับเราอ่ะเราก็ต้องรู้สึกดีกับเขาเป็นธรรมดาความประทับใจที่สุดสำหรับทริปนี้แหละครับอุปสรรคครับอุปสรรคเยอะมากด้วยทั้งการสื่อสารแล้วก็ด้วยทั้งตัวเพลงที่ต้องบอกว่าตัวเพลงจีนก็ยากสำหรับเราตัวเพลงเราก็ยากสำหรับทางจีนแล้วมันก็สื่อสารกันก็ตอนแรกก็คิดว่าแบบจะมีปัญหากันเยอะแยะเลยอะไรอย่างเงี้ยครับพอไปถึงแล้วมันก็ค่อนข้างง่ายอุปสรรคที่สองคือเรื่องของอากาศมีผลกับเส้นเสียงผมมากแล้วก็บวกกับผมไปเช้าที่ไปนั้นอุณหภูมิประมาณ35-34ครับไปถึงนั้นอุณหภูมิเหลือ4ห่างกัน30ผมไข้แล้วก็ป่วยทันทีเลยแล้วก็ล้มป่วยทันทีเสียงบวมมีการแบบว่าก็ไม่ได้เที่ยวเลยครับไม่ได้เที่ยวเลยจนวันเล่นจริงก็ต้องอดทนจนถึงวันเล่นจริงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้เที่ยววันสุดท้ายวันเดียว3ชั่วโมงกับการเที่ยวแบบจตุรัสเทียนอันเหมินอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราเองก็รู้สึกว่ายังไงเราก็ต้องทำเป้าหมายหลักเราไว้ก่อนเลยครับซึ่งการว่าทุกคนแฮปปี้แล้วก็ทางเจ้าภาพก็มีการแบบจัดเลี้ยงเราเลยขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยครับว่าแบบว่าเราทำโชว์ออกมาดีเขาก็มีการชมว่าขอบคุณมากเลยร้องออกมาชัดมากแล้วก็จีนก็เป็นจีนร้องไทยก็เป็นไทยค่อนข้างชัดเจนแล้วก็โดยส่วนตัวเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราเต็มตัวมาตลอดเวลาทั้งการเรียนการทำการบ้านทั้งหมดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยิ่งพอเราร่วมมีแฟนคลับตรงนั้นรอดูเราอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเราเหมือนเราทำให้มัน successful แล้วครับแล้วก็เที่ยวได้อย่างสบายใจไปไหนก็พูดได้เต็มปากว่าผมทำเต็มที่แล้วในชีวิตไปต่างประเทศก่อนนั้นจะมีซิดนีย์กับสิงคโปร์ที่เคยไปครับไม่เคยไปเจอหนาวและเราก็เป็นคนไม่ชอบอากาศหนาวถ้าครั้งนี้ไม่มีหน้าที่ไม่มี
ไม่มีสิ่งที่ต้องทำอะครับไม่มีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบอะผมก็ไม่ค่อยอยากมาอากาศหนาวเพราะโดยส่วนตัวเรารู้สึกว่าถ้าแดดมันยังหนีได้แต่หนาวอยู่ตรงไหนก็หนีไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วมันก็ในเมื่อมันเป็นหน้าที่ครับก็ต้องทำให้เต็มที่แล้วก็สิ่งไหนที่เราไปแล้วเราตอนแรกเรากะจะไปสนุกสนานเลยครับถ้ามันทำไม่ได้จริงๆมันมีผลกับงานจริงๆเปอร์เซ็นต์ของงานมันยังไม่แบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเซฟมันให้ดีที่สุดเพราะว่าเรามาทำตามหน้าที่เราเป็นตัวแทนของคนไทยเออใช่เขานิยมแบบคนคมๆฮะพูดแล้วก็ไม่ค่อยอยากกลับเท่าไหร่ไม่ค่อยอยากกลับเท่าไหร่กลับคมแล้วแล้วเขารีเควสจะให้ไปหญิงบ่อยๆใช่มั้ยคะรีเควสอยากให้ไปสิครับชอบมากเลยแล้วก็ด้วยความที่เออใช่แฟนๆชาวจีนก็ค่อนข้างเป็นกันเองเลยครับเป็นกันเองเลยแล้วเค้าก็ชมเค้ารู้สึกไงเค้าชมเค้ารู้สึกดีเค้าก็แสดงออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออมันใหม่มากสำหรับเราแต่ถามว่าดีมั้ยมันดีมากรู้สึกดีขอบคุณครับ